วัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับวันนี้ผมพาคุณมาอยู่ที่บรรยากาศของงานไทเฟกนะครับเป็นงานที่ใหญ่ระดับประเทศนะครับเวลาพูดถึงของหวานเย็นๆเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นของที่คู่กับคนไทยอยู่แล้วเพราะว่าบ้านเราเขาร้อนใช่ไหมครับไอศครีมครับไม่ว่าจะเด็กไม่ว่าจะผู้ใหญ่ทุกคนชอบกันหมดเลยนะครับและแน่นอนที่ครัวของเราวันนี้เมนูอร่อยอีกเช่นกันครับทั้งหมดอยู่ในพลพรรคนักปรุงวันนี้ครับบูธที่พลอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นบูธของที่ทำไอศครีมนะครับแล้วตอนนี้ก็จะมีเชฟชาวอิตาเลียนเยอะแยะเลยที่เขาเป็นโปรเฟชชั่นอลทางการทำเจลาโต้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเจลาโต้ของเขาเนี่ยมาประกอบเป็นฟรอสเซนดีเซอร์ตนะครับเป็นของหวานที่แบบว่ามีส่วนประกอบอย่างอื่นด้วยพลเอาไว้ช็อกโกแลตเนี่ยครับมันละลายในน้ำร้อนครับก็เดี๋ยวเราทำบูธที่ผ่านของเราให้เป็นลายๆไว้นะครับเดี๋ยวเราก็มาทำเป็นขนมที่ใส่แก้วสวยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไอศครีมไปใส่แต่ต้องคิดออกนะครับว่าไอศครีมมีความชื้นใช่ไหมครับถ้าเผื่อเราให้เขาสัมผัสกับตัวพายโดยตรงเนี่ยเขาจะนิ่มเพราะฉะนั้นเราต้องทำการเคลือบก่อนตอนนี้ผลก็พร้อมแล้วนะครับของผลทั้งในตู้ทั้งตรงนี้ที่เหลือเนี่ยขาดแค่ไอศครีมอร่อยๆนะครับเดี๋ยวต้องไปขอเชฟครับมิเกล่าครับ Can you help me ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ You can สวัสดีครับ Hello to audience นะครับ You have to learn Thaiนะครับ yes. but right now can you help me with the ice cream I have like you know a cake and some fruit puree and custard you think what should be on top so I think is one nice idea put on the top one cup one scoop of tiramisu wow tiramisu I love tiramisu yeah so okay. can you help me have a nice scoop of on course top? ครับ with pleasure ไอเรื่องของการทำไอศครีมเนี่ยนะครับมันไม่ยากเท่าไหร่หรอกครับแต่เรื่องของการขูดไอศครีมให้สวยๆเนี่ยนะครับยากครับเดี๋ยวให้เชฟเขาทำดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจบหน้าตากันว่าจะสวยขนาดไหนนะครับ this ice cream is made with fresh cream ครับAnd mascarpone, a little bit of zabayon, one wine, one kind of wine, marsala. And marsala, like marsala, mm-hmm. and also a little bit coffee. Coffee. Thank you, Kap Nicola, Kap. Welcome. So I think I need a touch of cacao powder, right? แล้วครับตอนนี้เสร็จไปแล้วหนึ่งนะครับนิโคล่า I think we better put it in the fridge yes. first because we have to finish all and let everyone try okay. นะครับ Can you help me think I gonna do something like whoopie pie but instead of marshmallow filling mm-hmm. Can I have some nice ice cream within it like a sandwich like this yes.โอเคครับเสร็จแล้วนะครับ3ถาดเลยสวยๆทั้งนั้นนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องดูกันนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะพิสูจน์โดยการที่ออกไปให้คนชิมนะครับสวัสดีครับชิมไอศครีมไหมครับคนทำครับแล้วเชฟทำอยากทานอันไหนเป็นพิเศษครับเชิญครับสุดท้ายแฟนสวยครับขอบคุณมากนะครับเอาล่ะโอ้โหเรียกว่าถ้าเบิร์ดทำขายนะครับขายดิบขายดีครับ2นาทีหมดนะฮะด้านอื่นหมดยังครับ so everything gone yeah. โอเคนะครับทุกอย่างไปแล้วครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเข้าห้องครัวดูดีกว่านะครับว่าวันนี้ควรจะมีสูตรอะไรดีๆมาฝากนะครับต้องขอบคุณเชฟมากด้วยเช่นกันนะครับ thank you so much for helping me with ice cream ครับขอบคุณครับของหวานร้อนๆง่ายๆปอเปี๊ยะทอดช็อกโกแลตครับก่อนอื่นนะครับก็หั่นกล้วยให้มีขนาดใกล้เคียงกับชิ้นปอเปี๊ยะที่ต้องการนะครับวางช็อกโกแลตลงบนแป้งปอเปี๊ยะตามด้วยกล้วยหลังจากนั้นก็ถั่วแดงกวนอีกเล็กน้อยครับผสมแป้งอเนกประสงค์กับน้ำเล็กน้อยเพื่อเป็นแป้งเปียกนะครับหลังจากนั้นก็ทาตัวแป้งลงที่มุมๆของแป้งปอเปี๊ยะครับพับแป้งปอเปี๊ยะด้านข้างเข้าด้านในนะครับแล้วก็ม้วนให้แน่นดีทำซ้ำจนหมดครับนำปอเปี๊ยะช็อกโกแลตไปทอดในน้ำมันที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียส
พอสีเหลืองสวยก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันแล้วพักไว้ประมาณ1นาทีนะครับให้ช็อกโกแลตกลับมาเซตตัวเล็กน้อยโรยด้วยไอซิ่งจะทานอุ่นๆกับไอศกรีมเย็นๆก็เข้ากันดีนะครับวันนี้ผมจะทำลาซานญาครับแต่ลาซานญาสูตรนี้นะครับเราไม่ต้องใช้แผ่นพาสต้าครับเราจะใช้ขนมปังแทนครับก่อนอื่นเราจะต้องเปิดเตาอบไว้ก่อนเลยอันนี้เนี่ยผมใช้ไฟบนนะครับเปิดไฟแรงสุดเลยครับที่250องศานะครับก็วอร์มเตาอบไว้เลยนะครับวันนี้เราจะทำในถ้วยที่เป็นถ้วยลักษณะของซูเฟ่นะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนมปังก่อนละกันขนมปังที่ผมใช้เนี่ยนะครับเป็นขนมปังตัดขอบนะครับเราใช้ทั้งหมด6แผ่นนะครับเพราะว่าผมจะทำทั้งหมด3ถ้วยด้วยกันคนก็ใช้ที่คัตเตอร์นะครับขนาดวงกลมเท่ากับพิมพ์นะครับแล้วเราก็ตัดขนมปังครับเอาละครับสำหรับตัวไส้ของลาซานญานะครับสำหรับสูตรนี้เนี่ยผมพยายามจะทำให้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นเน้นที่ตัวชีสมากกว่าซึ่งเราจะใช้ชีสมอสซาเรลล่าในน้ำนะครับอ่ะเดี๋ยวจุดเตาก่อนเลยนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันรำข้าวนี่แหละครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับก็ใส่หอมใหญ่ลงไปได้เลยครับผัดหอมกับน้ำมันรำข้าวนะครับใช้เวลาประมาณสัก5-6 นาทีนะครับจะต้องผัดจนหอมเขาใสๆเลยนะครับพอหอมเริ่มใสนะครับแล้วก็สุกดีแล้วนะครับผมจะใส่กระเทียมบดลงไป2กลีบนะครับแล้วก็ผัดต่ออีกเล็กน้อยนะครับไม่ต้องนานครับประมาณแค่1นาทีก็พอนะฮะพอกระเทียมของเราหอมดีแล้วนะครับผมก็จะใส่มะเขือเทศเข้มข้นนะครับลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับมะเขือเทศเข้มข้นเนี่ยครับเขาจะมีหน้าที่ทำให้ตัวสีซอสของเราเนี่ยสวยนะครับเวลาที่เราเอามาผัดก่อนตอนแห้งๆอย่างเงี้ยนะครับจะทำให้กลิ่นของกระป๋องนะครับที่มากับมะเขือเทศอ่อนลงนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ตามด้วยมะเขือเทศบดลงไปเลยครับตอนนี้เข้ามาค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับเราก็จะเติมน้ำเพิ่มขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับในขนาดเดียวกันก็จะลดไฟนะครับคนเติมน้ำลงไปนะครับเพราะว่าอยากจะเคี่ยวเขานานนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำให้รสชาติทุกรสเนี่ยนะครับกลมกล่อมและเข้ากันได้ดีครับปรุงรสเล็กน้อยนะครับใส่เกลือครับแล้วก็พริกไทยดำครับเอาล่ะคนจะใส่พาสเล่ด้วยนะครับปกติพาสเล่ทั่วไปที่เราเห็นตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาจะใบหยิกๆใช่ไหมครับแต่พาสเล่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอิตาเลียนพาสเล่นะครับใบเขาจะแบนนะครับกลิ่นเนี่ยคนละแบบกันเลยนะครับถ้าเผื่อสมมติเราหาพาสเล่แบบอิตาเลียนแบบนี้ไม่ได้นะครับเราจะใช้เป็นแบบธรรมดาก็ได้นะครับแต่กลิ่นก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับคนให้เข้ากันดับไฟเลยครับตอนนี้ช่วยให้ซอสมะเขือเทศของเรานอกจากมีกลิ่นหอมแล้วก็ยังสีสวยด้วยนะครับอย่างที่พลบอกนะครับว่าสูตรนี้เนี่ยไม่ต้องใส่เนื้อหนังมังสาอะไรเลยนะครับเพราะว่าชีสที่เราจะใช้ได้เป็นตัวชูโรงพลใช้มอสซาเรลล่าในน้ำนะครับอ่ะเราหั่นให้เขาเป็นชิ้นประมาณนี้ครับลาซานญาของเราต่อ1ถ้วยนะครับจะใช้ทั้งหมดประมาณ3ชิ้นนะครับเพราะเราจะทำเป็นทั้งหมด3ชั้นเสร็จแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันแล้วนะครับเราก็จะใส่ตัวซอสมะเขือเทศที่เราปรุงรสไว้อย่างอร่อยลงไปครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะตามด้วยเจ้าชีสเนี่ยก่อนนะครับ1ชั้นแบบนี้ครับแล้วผมก็จะใส่อันนี้เป็นโหระพาอิตาเลียนนะครับลงไป1ใบเวลาอบแล้วจะได้หอมๆขึ้นอีกครับตามด้วยขนมปัง1ชิ้นครับเสร็จปุ๊บก็ทำซ้ำครับชั้นบนแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วนะครับผมจะใส่ชีสอีกตัวด้านบนนะครับนั่นก็คือพาร์เมซานนะครับพร้อมเข้าเตาอบแล้วครับคนใช้เวลา 15-20 นาทีนะครับแค่ว่าให้ข้างในเนี่ยเขาร้อนทั่วถึงกันและแน่นอนครับชีสด้านบนก็ละลายสวยงามครับได้ที่แล้วครับเราอาจจะแต่งหน้าด้วยโหระพาอิตาเลียนสวยๆอีกเล็กน้อยก็ได้เช่นกันนะครับเรียบร้อยแล้วครับลาซานญาขนมปังพรุ่งนี้จะเป็นเมนูอะไรต้องติดตามชมครับสำหรับสูตรนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ